ทโชว์ในค่ำคืนนี้ผมอยู่ที่เมืองชิบะในงานโตเกียวโตสลอนแน่นอนผมอยู่ที่เมืองนี้หลายวันแล้วก็จะพาท่านไปสัมผัสบรรยากาศญี่ปุ่นปีละครั้งครับที่เราได้พบกันในงานโตเกียวโตสลอนแล้วก็พาไปกินอาหารพาไปเดินเหมือนคนญี่ปุ่นใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นแล้วนี่คือปีที่ประมาณปีที่12ที่เดินทางมาที่นี่ปีนี้ก็มีอะไรเด็ดๆมีรสเด็ดๆมีบรรยากาศมันๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในรายการเรสโชว์จะเป็นเที่ยวโตเกียวออโต้สลอนครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงของรายการเรสโชว์นะฮะนี่คือสกู๊ปของผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะฮะที่คุณชาช่าได้ผลิตขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าลาชีนั่นเองใช่ค่ะชาช่าทำมาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น Perfect White Booster Powder ก็คือเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากที่อยู่ในรูปแบบผงครับจะไม่เหมือนแบบครีมทั่วไปแต่ว่าใช้ง่ายก็คือมันเป็นผงผมสามารถผสมใส่มือแล้วผมใช้กับครีมที่ดูแลหนังหน้าผู้ชายเนี่ยอยู่แล้วได้หมดใส่น้ำแร่ก็ได้จะใส่กับครีมก็ได้เซรั่มก็ได้คืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตระกูลไวท์เทนนิ่งเหมือนกันถามว่าทำไมถึงต้องเป็นผงไม่ทำเป็นเซรั่มธรรมดาเพราะว่ามันเสถียรกว่าครับมันเสถียรกว่าในรูปแบบครีมในเรื่องของการคงประสิทธิภาพใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีการใช้อะไรชัดเจนซึ่งทำแล้วอันนี้ก็ถูกเรื่องของอย.เต็มร้อยอันนี้เราขายที่ไหนแล้วก็สนใจสั่งซื้อยังไงครับสนใจก็ไลน์มาได้ที่ชาชีเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ข้างล่างนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อก็จะมีคนคอยรับโทรศัพท์ก็เบอร์0805666636ค่ะนะฮะแล้วแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายได้คุณผู้ชมก็สามารถนะฮะดูได้ทางไลน์นะฮะชาชี SHASHIE นะฮะหรือโทรไปที่ call center ได้ก็ได้ค่ะก็คือเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็หรือจะตามไปใน IG ก็ได้ไปดูใน IG ก็ได้ก็ชื่อว่าลาชีสกินแคร์ค่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยคุณช่านะครับและแน่นอนนะฮะกับรายการเรสโชว์ของเรานะครับก็ลองดูการดูแลตัวเองมีรถสวยแล้วคุณภาพชีวิตดีแล้วเนี่ยนี่คุณผู้ชมเกิดมาชุดเดียวนะฮะไม่ได้เลยนะฮะไม่งั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ครับน่าสามารถเด้งได้ตลอดนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะช่านะอะไรครับผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการแน่นอนกับรายการเรสโชว์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องพรหมนิมิตของเราพี่ชาย1คนนะฮะที่สามารถเดนามิตล้อเน่ากลายเป็นล้อใหม่ได้เสมอนั่นน่ะสิโดยเฉพาะลูกค้าที่หรือไปเจ้าไหนที่บอกซ่อมไม่ได้ล้อคนล้อดุ้งคุณต้องเปลี่ยนอย่างเดียวพี่พรหมนิมิตเราซ่อมได้ครับซ่อมได้ทุกอย่างนะฮะในเคสวันนี้พี่ต้องครับวันนี้ขออนุญาตพามาดูล้อเบนซ์หน่อยฮะอันนี้คนเนี่ยชอบใช้รถเบนซ์ใส่ล้อ AMG Brabus ใช่เอาลอยบางทีไปศูนย์บอกโอ้คุณอย่างเงี้ยต้องทำสีเปลี่ยนใหม่เลย 4,000วุ่นวายมากวันนี้เคสสตัดดี้ของเราก็คือเป็นอะไรครับพี่ต้องอันนี้ฮะเขาเบียดฟุตบาทถลอกมาแต่นี้เราเก็บสีแล้วเดี๋ยวเหลือเราจะทำให้มันเงาเบียดเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่นี่เราเชื่อมเนื้อขึ้นมาแล้วอ๋อตอนแรกคือหายไปเลยหายไปเลยหูนี่เธอว่าเบียดรอบวงใช่ฮะนี่ยันนี่เลยฮะทำไมขับรถง่วงเง่าขนาดนี้ครับอันนี้เราไม่ทราบเราบอกไม่ได้สุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษครับเนี่ยอันนี้สุภาพบุรุษเลยนะหูบุรุษขับอย่างงี้สงสารรถมากครับนะฮะยางบางคุณผู้ชมมันก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องของการล้อเป็นรอยเพราะประเทศเราเนี่ยฟุตบาทเตี้ยฟุตบาทสูงอะไรมันเยอะไปหมดใช่ฮะใช่ใช่อันนี้พี่ต้องใช้กรรมวิธีอย่างไรของพรหมนิมิตในการเนรมิตขึ้นมาครับอันนี้เราก็ไปลอกสีแล้วก็ทำมาอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำสีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเหลือแต่ว่าทำตรงนี้ให้เป็นเงาที่มันเหมือนของแท้เลยฮะครับผมเอาให้แบบเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างนี่คือเก็บหน้างานมาแล้วเก็บหน้างานมาแล้วครับจริงๆของจริงเน่ากว่านี้เละเห็นให้คุณผู้ชมดูออกรายการเนี่ยอายเขาให้เลยเก็บงานก่อนเก็บงานใช้เวลาแค่ไหนในการทำขอบให้เงาแล้วทำให้เหมือนล้อใหม่ครับอันนี้น่าจะประมาณ5นาทีไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีนี่รถผมมีปัญหามาจอดหน้าบ้านนี่ทำได้เลยถ้าไม่ติดคิวอ่ะปัญหาแค่นั้นแหละครับอ๋อคิวเยอะคิวเยอะถ้าไม่ติดคิวเนี่ย5นาที5นาทีคุณใช้เวลารอประมาณ20นาทีเสร็จใช่ครับเพื่อถอดล้อถอดยางใช่เผื่อลูกน้องขี้เกียจ
ราคาราคานี้เหรอถ้าเกิดขอบอย่างเดียวไม่ทำสีก็ประมาณ 7-800 แต่อย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาทต่อวงคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าล้อพันกว่าบาทเนี่ยนะฮะไม่แพงนะเพราะคุณผู้ชมไปโดนฟันตามศูนย์บริการเนี่ยก็ล้อละ 4,000 ก็ต้องมีละนะฮะ 4,000 ล้อละนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูดีกว่าว่า5นาทีเจเนอรัลมิตในราคา 1,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับครับมาคุณผู้ชมครับเข้ามาที่แท่นเขาเรียกว่าแท่นอะไรฮะเครื่อง CNC ฮะเครื่อง CNC ปรับหน้านะฮะครับปรับผิวหน้าของแม็กทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็คือเครื่องนี้ทำงานโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดใช่มั้ยใช่ครับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยอันนี้ 100% เลยครับใช่ไหมใช้ค่าแกนค่าอะไร exact ใช่ไหมใช่ครับผมนี่ครับดูรูปปุ๊บรูปตรงเทสล้อก่อนตึ๊ดตึ๊ดโอเคโอ้หมุนติ้วเลยตอนนี้เอานิ้วเหยียดได้ไหมฮะนิ้วเหยียดได้ฮะขาดโอเคเอาละตอนนี้เราก็เทสแบบละปล่อยเครื่องครับผมคุณผู้ชมครับหัวนี่คือหัวเพชรนะฮะครับผมหัวเจียเนี่ยนะครับเป็นเพชรนี่นะครับกระดายยิงอย่างแท้ฮะเห็นไหมนี่ต้องใช้ฝีมือของคนทำด้วยแล้วคนทำด้วยต้องฉลาดด้วยพี่ต้องใช่ครับผมเอาละโอเคพร้อมแล้วลุยพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเอาละครับอาจจะมีปกติด้วยปกติเราจะปิดเครื่องทำนะฮะตัวนี้เปิดให้ดูอันนี้เปิดให้ดูนิดนึงมันจะดูรุนแรงนิดนึงเดี๋ยวผมปรับให้มันช้าลงหน่อยถ้าตากล้องเป็นอะไรก็ไม่โทษครับปกติมันจะจำเป็นจะต้องปิดเครื่องทำฮะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่ดูอย่างนี้ไม่ได้กินเยอะนะฮะประมาณหนึ่งเป็นทีเลยนะพี่โต้อันนี้เครื่องต้นนี้ครั้งละประมาณสัก50ไมครอนช่างเสี่ยงมากเลยครับคุณผู้ชมฮะเราดูแบบนี้แล้วมีแค่พอประมาณนะฮะเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเนรมิต5นาทีออกมา before and after เป็นอย่างไรติดตามกับ Scoop from Nimit ครับครับอรุณช่วงเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะฮะที่เราเนรมิตเจ้าล้อ AMG ที่เรียกว่าขูดฟุตบาทมารอบตัวเนี่ยนะฮะเร็วมากๆพี่ต้งครับครับกรรมวิธีนี้เนี่ยเรามีเคสนี้มีหลายคันไหมฮะเยอะฮะวันหนึ่งวันเยอะทุกวันเพราะว่ารถเบียดฟุตบาทเป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ครับยิ่งคนชอบแต่งรถใส่ยางบางโอ้โดนแน่ๆโดนประจำเลยฮะ5นาทีนะคุณผู้ชมฮะเราได้สภาพอย่างที่เห็นนะฮะคุณผู้ชมครับขอบที่เรียกว่าเน่าเฟะนอนสิวคุดละมุดแตกอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าหายไปหมดดูสิฮะเนี่ยโอ้โหนี่แบบเนื้อเนียนเลยนะเนียนเลยฮะเนียนเลยเขาเรียกภาษาชาวบ้านว่าเหมือนปรับหนังหน้าใหม่ใช่มันลอกหน้าออกเลยนั่นแหละฮะ face off ทีเดียวนะฮะใช้เงินเท่าไหร่พี่โต้งอันนี้เหรอฮะถ้าเกิดทำสีด้วยก็พันกว่าบาทนะฮะพันกว่าบาทประมาณเท่าไหร่หรือว่าคุณผู้ชมถามประมาณ 1,300-1,400 ถ้าไซส์นี้นะ18นิ้วเนี่ยก็คือทั้งหน้าทำให้เคลียร์เลยใหม่ 100% แล้วมีการรับประกันจากพรหมมิตรด้วยเช่นกันใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะแค่ขอบบางครั้งน่ะไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดก็ได้ฮะครับถ้าหลอกแค่ขอบทั้งแค่ขอบก็700บาทเองโอเคแต่มาแล้วนี่คุณผู้ชมผมอยากให้ทำให้มันสวยหมดเพราะเราเป็นคนรักรถนะฮะครับอะไรที่ไม่เพอร์เฟคเกี่ยวรถเนี่ยเราจะนอนไม่หลับใช่ฮะนะฮะต้องกระตุกอ้วกถึงหลับนั่นนะฮะมันตัวเองกินอาหารไม่ย่อยอ๋อแล้วไปนึกว่าไปกันอะไรครับกรุณาฝากเบอร์ให้คุณผู้ชมทางรายการครับเบอร์ทางร้านนะฮะ0816565333022226433ครับนะฮะครับผู้ชมสามารถดูทาง facebook.com/promnimit นะฮะหรือเข้าทาง Instagram ได้เขียนว่า promnimit promnimit ใช้ต้อง promnimit ก็ได้ฮะนะฮะแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปทาง YouTube คุณผู้ชมก็สามารถดูได้พิมพ์คำว่าซ่อมล้อแม็กใช่ครับแล้วก็เจอเองครับขึ้นมาลำดับต้นๆนะฮะมีอะไรโทรถามพี่ต้องได้ใช่ครับวันทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8:00-6:00 น.นะครับกรุณาโทรมาตามเวลาด้วยครับผมมีรายการเรารีรัน 1:30 นะฮะโทรมาดึกๆภรรยาพี่โต้งสงสัยลูกค้าจริงหรือนั่นน่ะสิฮะงานเข้าฮะก็ทำให้บ้านเขาแตกได้นะคุณผู้ชมครับครับผมนะพี่โต้งวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับชมช่วงต่อไปของรายการเรสโชว์รับรองว่ามีสาระความรู้และความมั่นในรายการของเราอย่างแน่นอนครับ